การของโรคไวรัสนะครับโควิด19นะฮะรุนแรงขึ้นทุกขณะนะครับเมื่อวานนี้ครับมีการยืนยันแล้วนะครับว่ามีคนไทยเสียชีวิตเป็นรายแรกจากการติดเชื้อโรคนี้นะครับมีการแถลง2ที่ด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ครับแพทยศาสตร์จุฬาครับผมแถลงนะครับทาง Facebook นะครับส่วนอธิบดีกรมควบคุมโรคนะโดยกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงเหมือนกันแต่เหมือนข้อมูลเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยขัดกันอยู่หน่อยนิดครับไปดูที่คุณหมอธีรวัฒน์ก่อนนะครับคุณหมอบอกว่าตอนนี้ครับผู้ป่วยชายไทยอายุ35ปีนะครับทำงานเป็นพนักงานขายสินค้าติดไวรัสโควิด-19 เสียชีวิตเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ครับเวลา 6:25 นาที 6:00 นเนี่ยนะครับผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวใดๆทั้งสิ้นนะฮะได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิกฤตหลายท่านเรียกว่าระดมสรรพกำลังกันนะครับทุกแขนงเลยนะครับมันมีการให้ออกซิเจนนะฮะเครื่องช่วยให้ออกซิเจนในเลือดหรือว่าเอ็กโมนะครับแล้วก็มีได้รับยาตัวหนึ่งด้วยยาตัวนี้ชื่อว่าฟาวิพิราเวียนะฮะให้จนเชื้อไวรัสที่ว่าเนี่ยหายไปหมดแล้วด้วยนะครับถือว่าสำเร็จด้วยนะไอเชื้อโควิด-19 เนี่ยหายหมดแล้วนะแต่ปรากฏว่าช่วงพักฟื้นครับผู้ป่วยมีอาการรุนแรงฮะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็พอเอ็กซเรย์ปอดพบว่าเนื้อปอดเนี่ยเสียหายมากนะอันนี้คือประเด็นสำคัญเลยนะฮะเหมือนกับว่าไอ้เชื้อตัวนี้มันเข้าไปทำลายเนื้อปอดนะฮะคือเชื้อหมดไปแล้วแต่ความเสียหายของปอดยังอยู่ปอดมันพังอ่ะปอดพังแล้วสุดท้ายครับก็เสียชีวิตอย่างสงบครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะฮะแต่ว่าตอนวินิจฉัยตอนแรกเนี่ยบอกว่าเป็นไข้เลือดออกพอเป็นไข้เลือดออกปุ๊บพยาบาลก็ไม่ได้ระมัดระวังมากใช่ก็เข้าไปรักษาอาการเนี่ยฮะจนสุดท้ายพบว่าติดเชื้อเนี่ยนะครับเห็นว่าพยาบาลเนี่ยก็ติดเชื้อไปด้วยคนนี้เนี่ยนะฮะนี่ฮะก็เป็นผู้ป่วยเพิ่มอีกหนึ่งรายเนี่ยนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขครับคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก็แถลงข่าวลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับนี่ฮะก็บอกว่าพบนะครับว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็มารักษาตัวที่สถาบันบำราศนราดูร5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารักษาจนไม่พบเชื้อโควิด19ตั้งแต่16กุมภาพันธ์แล้วคิดดูว่า16ไม่พบเชื้อแล้วฮะแต่มาตาย29นี่คือความน่ากลัวของมันพี่แซน13วันนะต่างหากกันไม่แต่ปัญหาคือว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยคือมันเหมือนจะหายมันหายนะมันคือเหมือนหายคือมันไม่มีเชื้อเราก็ต้องว่าหายไงเอาแล้วอย่างนี้จะสรุปว่าตายเพราะโควิด19ได้ไหมอ้าวแต่ก็นี่ไงผลกระทบมันไปที่ปอดไงแล้วปอดเนี่ยมันเกิดจากไอ้เชื้อโรคนี่แหละมันเข้าไปเกาะอยู่คือเขาบอกต่อให้คุณหายแต่ว่าปอดมันก็จะเสียหายไปด้วยคราวนี้ปอดเสียหายมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นั่นหมายความว่าคนที่หายไปแล้วแล้วปอดเสียหายก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ใช่ไหมถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับก็สรุปนะครับคุณหมอสุวรรณชัยก็สรุปนะครับบอกว่าในไทยนะมีผู้ป่วยสะสมโรคนี้นะครับ42รายหายกลับบ้านแล้ว30รายหายจริงป่ะไม่รู้ได้นะเนี่ยหายกลับบ้านแล้วกันนะ30รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล11รายแล้วก็เสียชีวิต1รายครับนี่ฮะอันนี้คือในไทยนะครับแต่ว่าก็มีรายงานนะครับว่าในต่างประเทศที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายแรกเป็นรายแรกเหมือนกับประเทศไทยครับก็ที่สหรัฐอเมริกาครับก็เป็นชายอายุ50ปีครับนี่ฮะอันนี้ก็เสียชีวิตครับอยู่ในเมืองเคิร์กแลนด์ครับใกล้กับเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันครับผมเป็นพลเมืองสหรัฐคนแรกที่เสียชีวิตนะฮะส่วนที่ออสเตรเลียครับก็เป็นชายชาวออสเตรเลียฮะออสซี่นะฮะสูงอายุนะครับอายุ78ปีอันนี้ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมืองเพิร์ทฮะโอ้โหนี่คือมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆแต่ที่มีความพยายามจะบอกว่าเป็นหวัดธรรมดาไม่ได้แล้วล่ะฮะนี่ฮะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้ประกาศแล้วนะครับกำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ตามพรบ.โรคติดต่อปี58มีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ครับ1มีนาคมนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฝ่าฝืนนะข้อกำหนดต่างๆที่อยู่ในพรบ.ฉบับนั้นน่ะ
ีความผิดนะฮะมีความผิดไม่ว่าจะเป็นมีทั้งจำทั้งปรับเลยก็ว่ากันไปคือเขาให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจะบอกให้คุณอยู่บ้านก็ได้ห้ามเดินทางไปไหนก็ได้ถ้าฝ่าฝืนนี่มีทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับอย่างที่บอกครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วในส่วนของมีรัฐมนตรี2ท่านนะก็อยู่ในข่ายที่จะต้องกักตัวเองเหมือนกันเดินทางไปประเทศใช่ครับเห็นว่าคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็คุณอุตมะเสาวนายนครับรัฐมนตรีคลังไปญี่ปุ่นสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไปประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นเกี่ยวกับด้านการเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาก็ต้องงดภารกิจเลยไม่แต่ผมยังเห็นเรายังเห็นดร.สมคิดกับท่านอุตมะไปนั่งประชุมสภาเรื่องอภิปรายอยู่เลยไม่ใช่เหรอเหมือนสมคิดไม่ได้ไปนะสมคิดไปมั้ยรู้สึกไปวันแรกผมเห็นคุณอุตมะไปชี้แจงอยู่นะวันแรกๆสมคิดได้เห็นอยู่ในสภาผมก็เห็นคุณอุตมะด้วยถ้างั้นแสดงว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะมันช่วงคือช่วงนั้นน่ะยังไม่ไปถ้าผมจำไม่ผิดนะวันแรกๆไปหลังจากประชุมสภาเหรอไปประมาณวันที่2หรือที่3นี่แหละมันเป็นภารกิจพอดีง่ายๆไม่มีความเสี่ยงในสภาว่างั้นนะใช่ฮะก็ดีก็ใจชื้นกันได้โอเคครับใจชื้นกันได้นะครับนี่ฮะในส่วนของยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับอัปเดตเมื่อเช้านี่เองนะครับติดเชื้อแล้วครับ 88,929 รายนะครับเสียชีวิตทะลุ 3,000 ครับ 3,044 รายเราเพิ่มตัวเลขรักษาหายแล้วด้วยนะครับผมนี่ฮะสีเขียวเนี่ยนะครับ 44,843 รายโอ้นี่ทะลุ 3,000 แล้วนะครับใช่ครับติดเชื้อก็จะทะลุจะใกล้ไปใกล้แสนทุกขณะนะฮะครับผมนี่ครับ